สวัสดีครับน้องซีกำลังจะอันบ็อกซ์กล่องอะไรครับทำอะไรครับน้องซีพยายามจะแกะอยู่นะครับนั่นคืออะไรน้องซีน้องซีครับอันบ็อกซ์อยู่นะครับอันบ็อกซ์ไอนะก็คือกล่องอันนี้คืออะไรครับน้องซีอ่านลุยแน่นมันก็คือของที่ช่วยในการจัดเก็บของให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับน้องซีหรือนั่นก็คือเก็บอะไรนะจ๊ะน้องซีก็อันบ็อกซ์เรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บของอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำอะค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กสามารถที่จะดูดตัวนี้ได้เลยนะคะก็ราคาเท่าไหร่นะคะที่ซื้อมา229บาทนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จัดเก็บในห้องน้ำแป้งเอ่ยเนี่ยค่ะพวกชุดแป้งสีฟันหรือว่าครีมชมพูอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะมีตัวนี้เก็บได้ด้วยนะคะตัวเนี้ยค่ะที่จากเมื่อกี้คู่มือนะคะอันนี้จะเป็นดูดตัวของแก้วค่ะพอตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่เก็บแปรงสีฟันเก็บได้มากสูงสุดถึง6แปรงเลยนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะจากคู่มือนะคะที่เขาให้มานะคะเขาจะบอกว่าให้เช็ดเนาะอันนี้ก็จะให้เป็นพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวยึดอุปกรณ์ได้นะคะมันจะมีมาในกล่องเลยก็จะเป็นซองนะคะอันนี้ป้าๆเขาถืออยู่นะคะเอามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะนะคะแล้วเราก็จะเสียบไว้ตรงนี้ค่ะเสียบไว้ตรงนี้นะคะพอเสียบตัวนี้เสร็จแล้วอะค่ะเราก็เอาตัวนี้หามตามหมายเลข4นะคะก็เอาเข้าไปนะคะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะเราก็เอาออกนะคะแล้วไปแปะไว้ที่ตัวของผนังนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะจากภาพเมื่อกี้เราก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะซึ่งตัวของข้างล่างมันเมื่อกี้โชว์แล้วเนาะน้องซีเขาเล่นอยู่นะคะก็จะใส่แก้วตรงนี้แล้วตรงส่วนนี้ค่ะเราสามารถที่จะเก็บแป้งสีฟันได้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงอีกทีนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะถ้าประกอบแล้วก็จะเป็นนี้ค่ะก็จะเอาแก้ววางไว้ข้างล่างได้ก็เป็นแม่ดูดนะคะแม่เหล็กโทษทีค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เปิดออกมาปึ๊บนี่ๆๆๆๆๆๆนะคะก็จะเป็นตัวที่เก็บแปรงได้นะคะนะคะนะคะเก็บได้สูงสุดที่6เนาะนะคะนี่ค่ะพอเราประกอบมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะก็ตนก็สามารถที่จะใส่ของได้นะคะก็คือแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำที่เขาให้มาที่สำหรับเราแบบเวลาล้างปากเนาะนะคะก็ดูดอย่างนี้ได้เลยส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นช่องของการเก็บแปรงสีฟันนะคะเก็บได้สูงสุดที่6นะคะแล้วก็กลุ่มก็คือสามารถวางของต่างๆได้เนาะตามใจเราเลยว่าเราจะไว้อะไรนะคะก็อุปกรณ์เยอะแยะเลยก็จัดได้เต็มที่เลยนะคะนี่ค่ะพอวางมาก็เรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะจากที่มีแบบเต็มฟอร์ตรงนี้เลยนะคะแต่ก่อนมีเต็มนี้เลยก็คือยกขึ้นมาวางไว้ตรงนี้แหละก็จะดูเรียบร้อยขึ้นเนาะนะคะวันนี้ก็คือขอจบการอันบ็อกซ์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ